วิธีทำ presentation วันนั้นต้องการจะขายตัวเราเองให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยเน้นตรงไหนมิวเน้นที่ว่าหนึ่งคือเราเป็นใครเรามีผลงานอะไรความสามารถเราคืออะไรสิ่งที่เราเคยทำมาในการเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์คอเอาให้กับประชาชนคืออะไรแล้วความตั้งใจถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลแล้วเราได้เข้ามาเป็นส.ส.ตรงนี้เราจะทำอะไรให้กับประชาชนบ้างแล้วทำไมไม่คิดถึงพรรคเพื่อไทยก็แนวคล้ายๆกันหมิวว่าพรรคเพื่อไทยก็มีวิธีการทำงานอีกแบบนึงแต่อย่างของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรายังมีพลังที่มันพลุ่งพล่านมากๆในการที่จะเรื่องของอุดมการณ์เองด้วยเรื่องของการแบบยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิทธิด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลายๆอย่างที่ควบรวมกันนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเพื่อไทยก็ประชาธิปไตยเหมือนกันก้าวไกลก็ประชาธิปไตยแต่พลังของเราอะเรากลัวว่ามันจะพุ่งพ่านเกินพรรคการเมืองใหญ่มันจะแบบให้ดีนะครับให้ดีนะคุณก้องหมิวกำลังบอกว่าคุณรุ่นเก่าแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้บอกคนรุ่นเก่าที่น้องหมิวพูดมาเพื่อไทยมีหมดนะครับเราก็ทำได้เกิดขึ้นจริงมาแล้วด้วยพอดีอยู่ก้าวไกลไปแล้วไปก้าวไกลแล้วแต่ว่ารวมกันได้นะตั้งรัฐบาลร่วมกันได้นะจับมืออยู่แล้วค่ะเราจับมือกับพรรคที่เป็นรัฐบาลที่เป็นพรรคประชาธิปไตยเนาะอยู่พลังประชารัฐล่ะครับคือในส่วนตัวผมเนี่ยต้องบอกว่าก็ถูกหลากหลายพรรคดึงไปทำงานครับเราก็อยู่เบื้องหลังมาตลอดนะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรามีทีมทำโปรแกรมเมอร์แล้วก็ทำแพลตฟอร์มต่างๆนะครับแล้วบางแพลตฟอร์มก็โด่งดังมากแต่เสร็จแล้วเนี่ยผมก็ได้โอกาสต้องบอกว่าทุกพรรคดีหมดครับ คือแต่มันอยู่กับว่ายุคสมัยแล้วก็ช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะทำงานมากกว่าพอดีว่าผมได้เข้าไปเป็นอนุกรรมธิการและกรรมธิการหลากหลายกระทรวงที่ผ่านมาผมก็ผมที่หลายด้านเลยครับแต่ว่าพอดีผมได้ไปอยู่ใน IT พอดีดิจิตอลอีโคโนมีแล้วก็ได้ไปเจอกับพี่โอชัยวุฒิคือท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยฟิล์มนโยบายของฟิล์มเนี่ยมันดีนะลองมาคุยกับท่านประวิตรดูไหมผมก็ตื่นเต้นนะว่าโอเคไปคุยกับผู้ใหญ่เราก็เข้าไปคุยและนำเสนอผมก็นำเสนอ2แพลตฟอร์มที่ผมบอกแล้วครับว่าที่ผมถนัดและผมอยากให้ประเทศไทยมันมีที่เราไปเมื่อสักครู่นี้พอท่านประวิตรฟังท่านประวิตรก็บอกว่าดีเลยเราทำใหม่หมดแล้วเราทีมใหม่เป็นพลังรู้เรื่องรู้เรื่องครับแกก็ยังแข็งแรงอยู่สมองแกยังดีอยู่ครับแล้วแกก็แบบว่าเก่งแล้วก็ฉลาดคือแกก็บอกว่าทางพรรคต้องการแบบนี้เลยเพราะว่านี่คือเราทีมใหม่เราคัดคนใหม่เข้ามาเอาวัยรุ่นเข้ามาเสริมทัพนะครับเอากลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทัพมันเป็นพลังประชารัฐในรูปแบบใหม่แล้วครับไม่ใช่รูปแบบเก่าที่ประชาชนยึดติดอยู่มีแชมป์โลกด้วยอ๋อพวกนั้นนักมวยใช่ไหมฮะอันนั้นก็อีกแนวนึงนั่นแนวกีฬาผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะคือผมมีตรงนี้เสนอครับก็จะให้ใครน้องหมิวแต่ผมไม่ต้องทำพิเศษอะไรผมก็เล่าให้ฟังคือเขาก็จะมีองค์ประชุมแล้วก็มีทีมบริหารเขาก็บอกว่าโอเคอย่างนั้นมาทำผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะมาผลักดันช่วยทางรัฐมนตรีดีอีนะก็คือเราจะได้บอกว่าเสริม2แพลตฟอร์มเนี้ยให้มันมีประโยชน์ต่อประเทศชาติผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยผมชอบตรงที่ว่าฟังทั้งหมดที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็บอกมีแต่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีแต่เน้นแค่เรื่องนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะมาเข้ากับทางพรรคผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีนะไอ้ภาพลักษณ์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่ฝ่ายค้านมาตลอดแล้วรู้สึกว่ายังไงวะพรรคนี้เป็นแบบไหนวะอะไรเงี้ยพอเราได้เข้าไปคุยอะรู้สึกว่าเขาจริงใจแล้วเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อประชาชนจริงๆแล้วท่านก็บอกตลอดเลยว่าแบบผมอะทุ่มทั้งชีวิตนะครั้งเนี้ยให้กับประเทศชาติเลยผมก็เอ้ยถ้าพูดอย่างเงี้ยผมโอเคอย่างนั้นผมพร้อมที่จะมาทำงานให้เราก็เลยถูกมาทำงานในทีมนี้ครับระหว่างบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยเราไปหาบิ๊กป้อมเราไม่คิดถึงบิ๊กตู่แล้วก็คือผมรู้จักทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าแค่ผมไม่ชอบคาแรคเตอร์ของอีกท่านหนึ่งไม่ชอบผมรู้สึกว่าคือคนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยมันจะต้องมีความน่ารักมีความอ่อนโยนในภาพความคิดผมนะผมจะไม่ชอบคนที่ก่างหรือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับจังมันอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่คนชอบแนวนี้แต่ตัวเองผมชอบแนวซอฟต์ๆเพราะผมเองผมก็ซอฟต์ผมก้าวข้ามความขัดแย้งผมรู้สึกว่าการที่จะบริหารประเทศได้อ่ะเราไม่ได้เป็นลบนะฮะมันไม่จำเป็นต้องไปเฮ้ยคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะการบริหารประเทศมันจะต้องแบบผู้นำประเทศมันจะต้องแบบว่าอ่อนโยนนอบน้อมเหมือนกิ่งไผ่ที่โน้มตัวลงมาแล้วเราก็เดินอย่างนี้ใช่ป่ะอันนั้นสุขภาพท่านต้องมีคนแบบนี้ด้วยต้องมีคนจูงด้วยท่านน่ารักอันนั้นสุขภาพคือเราต้องมองอย่างนี้พี่คือผมก็จะบอกต่อคนอื่นที่แซวเรื่องนี้นะผมก็จะบอกว่าเราไม่ได้ส่งท่านไปวิ่งคือผู้นำประเทศเนี่ยเราไม่ได้ส่งไปวิ่งหรือไปไตกีฬาไม่ได้ไปวิ่งร้อยเมตรมันอยู่ที่ว่าใครสามารถรวมคนที่เก่งๆมาทำงานได้พี่ก็จะบอกอย่างนี้แล้วพี่ก็เห็นว่าท่านเหมาะท่านเหมาะในเรื่องของความสามารถของท่านฉะนั้นเราพอเข้าไปแม่ก็จะมีเรื่องภูมิใจไทยที่ถูกวิจารณ์อะไรมากมายหลายเรื่องแล้วโดนถามอะไรบ้างเวลาเราไปเจอก
ัญชาเนี่ยโอ้ยเยอะแยะมากมายเจ้าวันถ้าตอบได้ไหมเนี่ยมันมีแบบโยนแผ่นพับผมทิ้งด้วยก็มีเออครับมีโยนทิ้งเลยทำไมเมื่อวานนี้คือเอาอาจจะเป็นคุณลุงคุณป้าเขาอาจจะไม่ค่อยโอเคและอาจจะไม่มีข้อมูลที่แท้จริงคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณคุณอาชูวิทย์นะครับเพราะว่าก็มาช่วยสนับสนุนพรรคอยู่ทุกวันสงสัยเข้าเป็นสมาชิกไม่เป็นทางการมั้งเนี่ยนะไปจ้างเขาเปล่าให้มาวันนี้มาไหมคะไม่ถ้าเกิดหัวหน้าพรรคมาแกอาจจะมาแกจะมาก็ขอบคุณจริงครับเพราะว่าเขาก็ช่วยทำให้มันกระแสลบหรือกระแสบวกผมว่ามันคือกระแสคือกระแสแต่ว่าความเป็นจริงก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายที่เกี่ยวกับกัญชาเนี่ยคือเรานำไปใช้ทางการแพทย์นะครับเรื่อง CBD ส่วนไอสารอีกตัวนึงคือ THC เนี่ยมันทำให้มึนเมาอันนั้นเราไม่ได้เอาไปใช้กับสาธารณสุขอยู่แล้วซึ่งกฎหมายกัญชาเสรีควบคุมกัญชาเสรีเนี่ยมันยังไม่ผ่านเพราะมี2พรรคการเมืองที่ยังไม่เซ็นนะครับก็ยังไม่ผ่านแล้วเกิดยุบสภาซะก่อนมันเลยเป็นสุญญากาศทำให้คราวนี้ลูกเด็กเล็กแดงก็สูบกันหรืออะไรต่างๆก็บอกข้างถนนก็มีสูบกันแล้วก็เด็กเยาวชนใช่ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ได้สนับสนุนให้คนมาสูบนะครับเราสนับสนุนเพื่อจะทำให้เป็นเกษตรเอามาแปรรูปและใช้น้ำมัน CBD นั้นเอาไปใช้กับวงการแพทย์รักษาผู้ป่วยรักษาคนสูงอายุหรืออะไรต่างๆเรื่องที่มันเป็นประโยชน์แต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์ตอนนี้มันสุญญากาศอยู่ที่ผมบอกกฎหมายก็ไม่ผ่านใช่ครับใช่ครับไม่มีใครจะออกนโยบายมาให้เอาสูบกัญชาทั้งประเทศแน่ๆอยู่แล้วมันเป็นเรื่องนอนเซนต์ฉะนั้นตอนนี้เวลาเราลงสนามเนี่ยแล้วก็มีปัญหาที่เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องกัญชาเราไปพูดเรื่องอื่นได้ไงไม่ครับอธิบายเขาเลยใช้ยุทธศาสตร์ยังไงก็อธิบายแบบเมื่อกี้แหละครับให้เขาเข้าใจว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องคอมมอนเซนส์นะครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนให้คนมาสูบทั้งประเทศก็เมากันแย่ใช่ไหมฮะคืออย่างที่บอกครับเราก็มีเรื่องอื่นไหมก็จริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบช่วยกันตอบผู้สมัครทุกคนที่อยู่ในพรรคช่วยกันตอบเรื่องนี้ให้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรและจุดขายจุดแข็งจุดบวกของเราล่ะจุดบวกเหรอครับก็ตอนนี้นโยบายก็คือ50,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับสามารถจะกู้ยืมรัฐบาลได้เพื่อที่จะเอาไปตั้งตัวไม่ใช่กู้แล้วเอาไปใช้จ่ายนะครับคือเราให้ไป 50,000 เนี่ยแล้วผ่อนคืนวันละ150ว้า365วันนะครับผมว่าอันนี้โอเคเพื่อจะเอาไปฟื้นตัวเพื่อไปตั้งตัวเอาไปทำมาหากินเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ขับแก๊ปหรือจะไปซื้อรถเข็นจะไปอะไรอะไรก็ว่าไปแล้วก็มาผ่อนคืนให้กับเป็นเงินกู้เป็นเงินกู้ระยะยาวเพื่อที่จะลดปัญหาเงินกู้นอกระบบนะครับเพราะไม่ใช่งั้นดอกเบี้ยนอกระบบนี่มันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับก็อันนี้สำหรับประชาชนเอาไปฟื้นตัวหลังจากโควิดแล้วเอาเป็นว่าง่ายๆเหมือนทุนให้ไปก่อนแล้วก็ผ่อนคืนให้กับรัฐบาลก็คือเดือนละ150เอาวันละ150ครับโทษ365วันชาวบ้านชอบอะไรที่สุดเนี่ยนโยบายเราเวลาลงคนสนใจที่สุดของภูมิใจไทยก็เรื่องของรักษามะเร็งฟรีเรื่องของฟอกไตฟรีนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าเป็นชาวบ้านก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็ให้ผ่อนเหมือนกันก็คือผ่อนสมมุติ 6,000 บาทคันนี้ 6,000 บาทก็ผ่อนเลยครับเดือนละ160งวด อะไรพวกนี้เพราะผมว่าโควิดมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเหมือนภัยพิบัติเป็นโรคระบาดใช่ไหมครับก็สามารถแก้ปัญหาไปแล้วเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรสาธารณสุขหัวหน้าพรรคผมก็ทำอีกหลายเรื่องถนนหนทางเรื่องการคมนาคมทีนี้พอมานโยบายใหม่อันนี้เราก็ต้องพยายามทำให้คนหนึ่งก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นมันต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพที่ดีลูกหลานจะได้มีกำลังใจไม่ใช่เป็นภาระลูกหลานใช่ไหมครับพอมีกำลังใจสุขภาพดีก็ไปทำอื่นได้พอจะทำอื่นไม่มีเงินทุนอ่ะเราก็มีเนี่ยคู่แข่งสำคัญในเขตนี้คือสำคัญหมดแล้วครับ สำคัญหมดนะครับ ผมก็ให้เกียรติตอนนี้โพส่วนตัวของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเขตนี้ก็ยังไม่ได้เช็คครับอันดับหนึ่งบอกต้องอันดับหนึ่งสิอย่าไปพูดอย่างนั้นดีกว่าครับ เดี๋ยวคู่แข่งเขายิ่งไม่ค่อยโอเคกับผมอยู่ คือประเด็นผมว่าทุกคนก็มีเจตนาเดียวกันนะครับก็ตั้งใจอยากจะเป็นผู้แทนกันหมดก็เราก็ไปว่ากันด้วยเรื่องนโยบายเรื่องการลงพื้นที่แต่ณวันนี้ยังมั่นใจอยู่ประมาณ1เดือนก่อนเลือกตั้งโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายมั่นใจ 80% 85เลยครับไอ้ล่ะมีแถมนโยบายตอนนี้คงเจอเรื่องหมื่นบาทครับถามทันทีตอบได้ป่ะ
ว่าเนี่ยยูจะแจกดิจิตอลมันนี่ wallet 10,000 บาทเนี่ยตอบยังไงกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยตอนเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่ว่าใช้คำว่าโคม่าจากโคม่าเนี่ยมันต้องอัดฉีดเข้าไปด้วยเฟส1เฟส1คือว่าจากที่เราลงพื้นที่เนี่ยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจไม่ใช่หยอดน้ำข้าวต้มครับที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าการฉีดลงไปเนี่ยมันไม่ได้ฉีดถูกจุดนั่นหมายความว่าอันเนี้ยใช้ในรัศมี4กิโลเมตรกับบัตรประชาชนนั่นหมายความว่าเงินตัวเนี้ยจะลงไปทำให้ธุรกิจได้ป่ะต้องไปให้ผมเป็นรัฐบาลแค่หมื่นนึงก็อธิบายยากแล้ว10,000 บาทครับนั่นหมายความว่า16ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นอัดฉีดเรื่องที่1เรื่องที่2เนี่ยเศรษฐกิจต้องดีขึ้นพอดีขึ้นเนี่ยก็สนับสนุน SME สนับสนุนความรู้ใหม่สร้างงาน20ล้านตำแหน่งจากซอฟต์พาวเวอร์ค่อยๆทำเป็นระบบระเบียบไปเพราะว่าจริงๆแล้วคือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายขยายโอกาสนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าที่ลงสนามตั้งแต่นโยบายนี้คุณเศรษฐาประกาศเนี่ยชาวบ้านชอบไหมในเขตชอบมากครับทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยปกติถามว่ามั่นใจไหมตอนแรกผมยังใหม่อยู่ยังคิดว่าไม่มั่นใจแต่จากลงพื้นที่เนี่ยมั่นใจทุกที่ทุกคนรอคอยการมาของพรรคเพื่อไทยว่าอยากให้มาช่วยปรับเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นแล้วพอนโยบายนี้ออกมาเนี่ย10,000 บาทกระเป๋าดิจิตอลเนี่ยทุกคนตอบรับดีมากครับแล้วเราเข้าด่าเราอะไรบ้างที่เขาไม่ชอบที่เขาผมเองอาจจะลงพื้นที่ที่จะเจอมาก็คือว่าทำไมชุมชนเราน้ำท่วมทำไมชุมชนเรารถติดทำไมชุมชนเรามีปัญหาเรื่องขยะแต่นั่นก็เป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานแต่สิ่งที่เราบอกเราก็บอกว่านี่คือโอกาสกำลังเกิดขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนั่นหมายความว่าเรื่องเราปากท้องดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นหมิวครับกทม.เนี่ยกระแสตอนนี้เท่าที่ดูโพหลายอันนะจะมาเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยก็จะมาพลังประชารัฐกทม.เป็นไงคือในเขตผมโอเคครับโอเคในเขตจะมาในเขตนะเพราะว่าในเขตผมมีพี่น้องชาวมุสลิมเยอะนะครับก็ตอบรับดีมากแต่ว่าเอาอย่างนี้ก่อนว่าจุดที่ลงไปปั๊บเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านไม่ชอบที่สุดคืออะไรชอบที่สุดคืออะไรเอาเป็นทีละประเด็นนะคะจากโพลเมื่อกี้ขออนุญาตเคลมนิดนึงว่าพิธานี่มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะของกรุงเทพมหานครที่อยากให้คนอยากให้เป็นนายกนะคะคนไหนครับพอจากนิด้าใช่ไหมคะไม่แน่ใจแต่มิวจำได้ว่าเป็นโพค่ะเป็นโพลองเซิร์ชดูพี่ลองแค่ถามว่าโพไหนเฉยๆเออลองเซิร์ชดูลองเซิร์ชดูนะคะจากกรุงเทพมหานครนี่แหละแต่ถ้าบอกว่าจะไปเล่นสงกรานต์กับใครนี่ไม่จะพิธานะพิธานะเป็นประยุทธ์นะโอเคอันดับแรกเลยคือสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบนะคะทุกคนชื่นชอบก็จะมีเรื่องของนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าค่ะสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เกิดจนถึงแก่เนาะอย่างที่เราบอกไปว่าเงินเด็กเล็ก 1,200 บาทนะคะสัญญาจ้างที่เป็นธรรมเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งนะคะแล้วก็เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาททุกเดือนแต่ว่าหลายๆคนจะชอบมาถามว่าเราเอาเงินจำนวนนี้มาจากไหนใช่ถามทุกพรรคแหละใช่ค่ะจะทำได้ยังไงจะเอาเงินตรงนี้มาให้ได้ยังไงจะไปกู้เข้ามาอีกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มัน10ล้านล้านแล้วนะคะหนูก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยค่ะเรามี3วิธีที่เราจะต้องทำก็คือ1ปรับลดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไปปฏิรูปกองทัพลดธุรกิจขนาดกองทัพลดเอาที่ดินกลับคืนมา2คือการเก็บประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วก็อีกอันนึงคือการเก็บภาษีเพิ่มก็คือการเก็บภาษีความมั่งคั่งสำหรับใครที่มีทรัพย์สินเกิน300ล้านเราจะเก็บภาษีเพิ่มเป็นขั้นบันไดทีนี้เนี่ยพอเราเก็บทั้ง3อย่างรวมมาแล้วได้เนี่ยเราจะมีงบประมาณอยู่ตรงนี้ 650,000 ล้านบาท 650,000 ล้านบาทเราจะแจงเป็น 454,000 ล้านบาทนะคะในการที่จะมาทำสวัสดิการทั่วหน้านะคะแบ่งตั้งแต่เกิดเลยเกิดเรียนทำงานแล้วก็แก่ส่วนมากที่ไปลงพื้นที่ตรงนี้จะไปเจอแต่คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่เยอะๆที่เขาอยู่บ้านนะคะที่รอลูกๆกลับมานะคะก็จะบอกเลยว่าคุณแม่อันเนี้ยเรามีเงินนะแบ่ง 420,000 ล้านบาทจาก 650,000 ล้านบาทนะเอามาทำให้กับเบี้ยผู้สูงอายุได้เลยทันทีสังคมคนสูงวัยใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้มันค่อนข้างที่จะก้าวเข้าสู่aging society อยู่แล้วนะคะอีกอย่างนึงคืออันที่คนไม่ได้ไม่ชอบนะคะแต่ว่าจะตั้งคำถามกันบ่อยก็คือเรื่องมาตรา112ใช่นะคะมาตรา112ตอบได้ค่ะตอบได้ก็จะบอกเขาว่าหลายๆคนเข้าใจผิดว่าพรรคก้าวไกลจะยกเลิกมาตรา112แต่จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจของเราคือการแก้ไขมาตรา112ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะเอาไปบ่อนทำลายหรือว่าใส่ร้ายคนที่มีความคิดเห็นต่างโดยที่คนที่โดนเนี่ยยังไม่ถูกพิสูจน์เลยว่าถูกหรือผิดหรือมีเข้าข่ายความผิดตรงนี้จริงหรือเปล่าแต่เขาโดนจำคุกไปแล้วนะคะแล้วก็มีการแก้ไขนะคะเรื่องของคนที่
จะมาใช้กฎหมายนี้ได้หน่วยงานที่จะมาใช้กฎหมายนี้ได้นั่นก็คือต้องเป็นผู้แทนส่วนพระองค์เท่านั้นนะคะคือแจ้งไปแล้วให้ผู้แทนส่วนพระองค์เป็นคนพิจารณาแล้วดูว่าควรจะต้องใช้มาตรานี้ไหมนะคะเพื่อที่จะอะไรปลายทางของหมิวอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าปลายทางของหมิวคือการทำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่คนไทยเคารพรักและเทิดทูนถ้าทุกวันนี้พระมหากษัตริย์ถูกดึงลงมาเป็นเครื่องมือในการใช้ทำร้ายคนอื่นมิวรู้สึกว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของท่านถูกทำให้แปดเปื้อนเพราะฉะนั้นปลายทางของพรรคก้าวไกลคือการแก้ไขเพื่อที่จะให้กฎหมายนี้นะมีความศักดิ์สิทธิ์และคนใช้ก็ต้องเป็นคนใช้ที่เป็นผู้แทนส่วนพระองค์เท่านั้นครับนี่ก็เป็นทั้งที่อธิบายได้ทั้งที่อธิบายยากแต่ว่าต้องอธิบายค่ะพลังประชารัฐครับที่คนชอบและไม่ชอบคนชอบคือคนชอบผมว่าแทบทุกนโยบายที่ออกมาณเวลานี้ยิ่งชอบมากที่สุดแล้วก็คนถามมากที่สุดก็คือลดราคาน้ำมันเพราะว่านั่นคือการแก้ที่ต้นน้ำจริงๆทำให้วงจรการจับจ่ายใช้สอยของเขาเนี่ย มันกลับคืนมาที่มากขึ้นก็คือเพิ่มเงินในกระเป๋าจากการลดรายจ่ายไม่ใช่ว่าไปแจกเงินอันนี้คือเรามีทีมที่วิเคราะห์และลงลึกจริงๆว่าการแจกเงินหรือว่าการเพิ่มฐานเงินเดือนเนี่ยมันทำให้ผู้ประกอบการนั้นรอวันตายนั่นเองแล้วเขาก็ต้องมาปรับขึ้นค่าข้าวค่าครองชีพต่างๆเพราะฉะนั้นมันก็วนอยู่ในวงจรเดิมๆเราก็เลยมองว่าการลดราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พื้นฐานเพราะว่ามันมีการครองชีพต่างๆที่เขาต้องเดินทางไปซื้อของไปอะไรและน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นที่ทำให้ราคาทุกอย่างในวงจรของประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นหรือลงจากน้ำมันท่านวิ่งขวัญก็เลยบอกว่าแล้วก็เสนอไปทางท่านบวิตรเขาก็อนุมัติมาว่าเราจะลดราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยไปถึงเกือบ18บาทแล้วก็ดีเซลเนี่ยเกือบ7บาทนะครับโดยการที่ปรับอัตราของภาษีเพราะว่าบริบทของภาษีเนี่ยที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกๆคนมันคือเอาเงินต่างๆมาทำให้มีความสุขนั่นคือบริบทของคำว่าภาษีเพราะฉะนั้นเราปรับลดแค่1ปีเพราะเรามีความเชื่อว่าปีถัดไปรถไฟฟ้าต่างๆมันจะมาแทนที่และทำให้ทุกอย่างมันลดตัวลงมานั่นคือการแก้ที่ผมชอบต่อมาคือการดูแลผู้คนนโยบาย3 4 5 6 7 8อันนี้ตอบโจทย์ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดให้เสียงตอบรับที่เป็นอย่างดีและตัวผมเองผมก็ชอบมากโดยการที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่ต้องถูกลูกหลานมองแล้วว่าคือภาระหรือว่าแบบไม่อยากให้เงินพ่อเงินแม่เราเอาภาครัฐเนี่ยเข้าไปดูแล 3,000 4,000 5,000 ก็คือ 3,000 คน60 4,000 คน70แล้วก็ 5,000 ก็คือคน80แล้วเงินทั้งหมดเนี่ยเรื่องลดราคาน้ำมันกับเรื่องที่แจกเงินเนี่ยใช้เท่าไหร่คือทั้งหมดนี้เราเอาเงินมาจากกองกลางครับคือเราเอางบประมาณของประเทศส่วนกลางเนี่ยมาบริหารประเทศส่วนเรื่องของน้ำมันเราเอาจากภาษีที่เป็นบอกเมื่อสักครู่นี้คือเขาลดภาษี4ช่องครับภาษี4ช่องที่มันไม่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีกระทรวงมหาดไทยแต่ว่ารายได้ก็จะลดลงนะแล้วก็ถ้าเราเอางบประมาณมาบริหารนี่นะครับเรามีแนวคิดครับคือถ้าเกิดว่าบอกว่าภาษีเราจะลดลงมันจะมีงบประมาณของประเทศอยู่ไหมพอภาษีลดลงแต่ว่าภาษีรายจ่ายเพิ่มขึ้นครับคนมีเงินมากยิ่งขึ้นเขาไปจับจ่ายใช้สอยภาษีตรงช่องเนี้ยที่น้ำมันเนี่ยมันลดจริงๆครับแต่ภาษีการจ่ายเนี่ยมันมากขึ้นราภาษีที่มากขึ้นนี้มาทดแทนกันกับ VAT ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เขาคิดมาผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่โดนนะแล้วพอผมส่งต่อไปที่ชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้คิดเชิงลึกแบบนะแบบเศรษฐศาสตร์แบบพวกเราเนี่ยเขาอ๋อเลยเขาเฮ้ยผลลดได้จริงเหรอลดได้จริงเหรอฟิล์มจริงไหมเนี่ยฟิล์มจริงไหมเนี่ยเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเขาทัสเขาชอบอันนี้คือเรื่องที่ชอบส่วนเรื่องที่ไม่ชอบเนี่ยผมมองว่ามันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องอย่างที่ทุกท่านแซวกันเนี่ยไว้เหรอฟิล์มไว้เหรอไว้เหรอแบบลุงเดินไว้ไหมอะไรเงี้ยผมมันเป็นเรื่องที่แบบโดนทุกวันจริงๆไว้ไว้ไม่ลูกไว้ไหมใช่ไว้ไม่ลูกตอบว่ายังไงผมก็บอกว่าผมก็แบบไหว้แม่พ่อทุกคนว่าแม่พ่อครับคือแบบผมก็จะไปพูดเป็นมุกแบบที่พูดไปแบบว่าเขาไม่ได้ไปวิ่งนะแม่อะไรเงี้ยเราไม่ได้ส่งท่านไปวิ่งนะแม่วันนี้เดี๋ยวมันรวมกันว่าแบบใครจะเป็นคนรวมคนได้แล้วแบบทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าแต่ว่าท่านน่ารักเพราะมันมีคลิปล้อเลียนออกมาน่ารักครับน่ารักก็เปิดเพลงดูเลมอนน่ารักของบิ๊กป้อมแทนที่จะขายอายุครับใช่ครับเราก็พยายามบอกเขาว่าท่านไหวนะครับแล้วดูดิครับแบบว่าท่านยังรวมฟิล์มรวมทุกคนเนี่ยมาเป็นแบบแอดเวนเจอร์เลยอย่างเงี้ยคือแบบมาช่วยกันทำงานคือการบริหารประเทศไม่ใช่คนคนเดียวบริหารมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องการหลากหลายพรรคที่ร่วมอุดมการเดียวกันแล้วต้องนำพาประเทศจากนี้ต่อไปฉะนั้นทุกท่านเนี่ยทุกท่านก็จะต้องมีหัวหน้าพรรคตัวเองเป็นนายกใช่ไหมค่ะถูกต้องครับเป็นไหมคุณอนุทินเป็นนายกได้ไหมใช่ครับใช่ครับก็เป็นคันดิเดตแล้วระหว่างคุณอนุทินพรรคนี้ใครเป็นนายกตกลงเนี่ยครับมีสามท่านคันดิเดตสามท่านครับนั่นเลยสิครับคิดว่าใครเพราะว่าคุณอุ้งอิงก็ต้องคลอดครับท่านชัยเกษมก็ป่วยเห็นไหมครับก็เหลือคุณเศรษฐาครับใช่ไหมผมว่าดีทั้ง3ท่านเลยครับนะจริงๆแล้วทั้ง3ท่านเนี่ยนี่คนเดียวใช่ไหมฟังแล้วพิธาค่ะเป็นคนเดียวที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นแคนดิเดตแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในการที่จะออกไปสู่สากลได้ออกงาน
ประชุม international ทุกอย่างพิธาทำได้หมดเลยพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารได้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศได้แล้วนี่ก็กลับมาเมืองไทยด้วยนะกลับเป็นนายกคนเดียวพิธาอยู่ประเทศไทยพี่ดังนั้นพรรคอื่นมีคนเดียวนะครับใช่ครับไทยได้3คนเลยนะครับซื้อ1ได้3เลยนะมีตัวเลือกที่ดีนะครับแก่ประชาชนเหมารวมครับมัดรวมกันไม่ได้มาบอกว่าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแต่ว่าอาจจะมีคนที่4นะใครครับก็ไม่ปรากฏตัวนะเหรอฮะไม่รู้จะมีตัวละครลับเพิ่มเป็นเรื่องเล่าเลยเป็นความคิดเห็นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่าฉะนั้นยินดีครับทุกท่านที่อยู่ในวงการพิธีกรเนี่ยที่เสนอตัวเข้ามาและเป็นบทบาทที่ผมคิดว่าสำคัญโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ครับและผมเชื่อว่าข้อได้เปรียบที่สุดของทั้ง4ท่านและก็ทุกท่านที่อยู่ในวงการสื่อเสนอตัวมาก็คือการได้รับรู้ถึงปฏิกิริยาของประชาชนอยู่ตลอดเวลาครับผมเรตติ้งเนี่ยเราต้องดูตลอดเวลาใช่ไหมใช่เวลาเล่นละครใช่เวลารายการที่เราทำนะเกือบจะทุกนาทีเนี่ยเรารู้ฉะนั้นพอเราลงมาการเมืองเราก็ต้องมีวิธีการจะประเมินว่าเรตติ้งความพอใจไม่พอใจของประชาชนเป็นอย่างไรฉะนั้นนี่เป็นประโยชน์ไหมสำหรับทุกท่านเป็นประโยชน์มากครับแล้วก็คงจะช่วยในการหาเสียงฉะนั้นค่ำวันที่14พฤษภาหวังว่าคงจะเห็นชื่อท่านทั้ง4เนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับต้นๆ ตอนที่นับคะแนนนะครับแล้วก็ยินดีและขอบคุณที่อาสามาด้วยรู้ว่าเหนื่อยต้องเหนื่อยและต้องเสียสละและถ้าได้เนี่ยภารกิจจะหนักครับถ้าไม่ได้ทำไงก็ไปเล่นละครครับทำไม่ได้ครับเราทำหน้าที่ต่อไปไม่ว่าจะได้ไหมผมก็ทำหน้าที่เพื่อ SME ครับผมว่าเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะหลายคนถามว่าพวกเราเองมาลงการเมืองทำไมผมก็บอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อยู่ในใจก็คือว่าการเมืองเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญนะนั่นหมายความว่าพวกเราเองทั้ง4คนเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนว่าพวกเราคนรุ่นใหม่เราคิดว่าเรื่องนี้สำคัญคนต่างๆต่อจากนี้ไปจะได้สามารถเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้ครับถ้าไม่ได้ล่ะหมิวไม่ได้มาเพื่อแพ้ค่ะนั่นใช่ชนะครั้งนี้คือหมิวมาเพื่อชนะเพราะว่าหมิวไม่ได้ชนะถ้าหมิวชนะไม่ใช่ชัยชนะของหมิวถ้าพี่ก้องชนะไม่ได้เป็นชัยชนะของพี่ก้องไม่ใช่ชัยชนะของพรรคการเมืองไม่ใช่ชัยชนะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่มันคือชัยชนะของประชาธิปไตยแล้วก็ประชาชนเพราะฉะนั้นครั้งนี้หมิวสู้เต็มที่หมิวยังไม่ได้เตรียมใจที่แพ้เลยไม่ได้แพ้แต่เมื่อเขาไม่เลือกเราก็ยังอยู่ต่อหนูก็ค่อยคิดค่ะตอนนั้นตอนนี้คือหนูมาเพื่อชนะอย่างเดียวมาเพื่อชนะอย่างเดียวถ้าแพ้ล่ะก็ช่วยประชาชนต่อไปครับก็ยังไงก็ทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วแล้วก็ช่วยกันบริหารประเทศต่อไปเพราะส่วนใหญ่ของผมก็ถูกส่งไปหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วครับเอาว่าง่ายๆครับคือเรา4คนแพ้ไม่ได้ครับแพ้ไม่ได้ทั้ง4คนนะครับฉะนั้นคอยดูนะครับว่าวันเลือกตั้งทั้ง4ท่านที่เราเห็นหน้าตาคุ้นเคยกันดีทางจอทีวีนั้นจะไปปรากฏเป็นผู้อภิปรายในสภาเป็นกระบอกเสียงแทนพวกเราได้หรือไม่